ท่านประธานที่เคารพครับผมเดินกับท่านสสวันอยู่บำรุงหลงอยู่เป็นประจำมันกว้างมากท่านประธานครับผมอดคิดไม่ได้ว่าสภาแห่งนี้นั้นพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเสียภาษีมาใช้ในการก่อสร้างผมหวังเหลือเกินนะครับว่าสภาแห่งนี้นั้นจะใช้ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างสมประโยชน์ท่านประธานครับผมอ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2564ในครั้งนี้ท่านประธานครับหน้าที่2ข้อที่2บรรทัดที่7นโยบายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ซึ่งรัฐบาลนั้นคำนึงถึงการดำเนินการภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเน้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านประธานครับผมอ่านแล้วเหมือนกับว่านู่นนี่นั่นดูสวยหรูเหลือเกินครับแต่ผมคิดว่านโยบายที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564มันไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศแต่อย่างใดท่านประธานครับผมยกตัวอย่างคนไทยทั้งประเทศเขายากลำบากอย่างไรยกตัวอย่างชาวอำเภอปักช่องครับพี่น้องชาวอำเภอปักช่องนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรหาอยู่หากินมันลำบากเหลือเกินครับท่านประธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ำต้นทุนการผลิตก็สูงยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นครับท่านประธานครับม้าที่เลี้ยงอยู่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาตายเป็นเบื่อมีศัตรูพืชใบด่างในมันสำปะหลังนอนกระทู้กัดกินต้นข้าวโพดยืนต้นตายท่านประธานครับตอนนี้ค่าเยียวยาชดเชยก็ยังได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่จากนั้นได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกสลบเหมือดนะครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนแสนสาหัสท่านประธานครับถึงวันนี้ผมเข้าใจดีนะครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นก็ผูกคอตายเป็นรายวันเท่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะเขาลำบากครับท่านประธานครับปัจจัยสำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพเกษตรกรนั้นคือที่ดินทำกินและวันนี้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับเป็นเกษตรกรซะส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวบ้านฝายมอนตำบลหนองสาหร่ายพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุ่งกระฟ้างคลองหินลับตำบลวังไสและยังมีชาวตำบลจันทึกชาวตำบลคลองม่วงและอีกหลายตำบลครับท่านประธานครับไม่มีที่ทำกินต้องอาศัยที่ทหารทำกินวันดีคืนดีทหารก็มาไล่ออกจากพื้นที่ที่ผ่านมาครับท่านประธานผมยกตัวอย่างพี่น้องชาวฝายมอนตำบลหนองสลายนั้นเขาได้รับหนังสือกรมการสัตว์ทหารบกให้ออกภายในวันที่31มกราคมท่านประธานครับเขาเป็นคนไทยไม่ใช่พม่าจะให้เขาออกไปไหนเขาก็ทำกินมาตั้งนมนานวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านส.ส.ประเสริฐจันทละหลวงทองท่านประธานครับท่านเป็นกรรมธิการการทหารได้นำเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองสลายเข้าสู่ห้องกรรมธิการการทหารท่านประธานครับยุติโดยไม่ต้องออกไปจากพื้นที่ให้อยู่ไปก่อนจนกว่าจะมีการพิจารณาใหม่ท่านประธานครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมทหารนั้นไม่คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุทั้งประเทศครับจะได้เก็บรายได้เก็บรายได้ให้พัฒนาประเทศได้ท่านประธานครับงบประมาณขอให้มาดูที่กระทรวงการคลังจาก 268,718 ล้านบาทมันก็จะได้เพิ่มขึ้นกว่านี้ท่านประธานครับผมมองดูแล้วมันเกิดความเหลื่อมล้ำไม่เกิดความเสมอภาคในพื้นที่ของผมครับและผมเชื่อว่าทั้งประเทศของทหารนั้นได้มีการจัดขายให้กับข้าราชการ
ได้มีโครงการจัดทำโครงการบ้านธนลักษณ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกตลอดทั้งหน่วยงานข้าราชการอื่นด้วยครับโดยกรมพลาธิการทหารบกบนพื้นที่ราชพัสดุแบ่งเลขทะเบียนนม2539ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้เป็นที่ทำเลดีใจกลางเมืองปากช่องมีเนื้อที่ที่จัดทำโครงการนั้น165ไร่86ตารางวาจัดเป็นยูนิค353ยูนิคท่านประธานครับจัดให้ข้าราชการอยู่โดยส่วนตัวนั้นผมไม่ได้คัดค้านหรือตำหนิขัดขวางแต่อย่างใดครับข้าราชการคือข้าของแผ่นดินทำงานเพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อประชาชนมีบ้านสักหนึ่งหลังผมเห็นด้วยครับไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เห็นด้วยแต่เพียงว่าอยากจะให้ทหารคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ให้กรมธนารักษ์นั้นจัดเก็บแล้วจัดแบ่งให้กับพี่น้องที่ยากจนตะสีตะสายามียามาได้มีที่ทำกินของที่ทหารเพื่อนำเงินมาเข้ากับกระทรวงการคลังเพื่อใช้พัฒนาประเทศต่อไปท่านประธานครับเป็นรายได้ที่มหาศาลถ้าจัดเก็บทั้งประเทศผมเชื่อว่าทั้งประเทศนั้นมีที่พี่น้องประชาชนทำกินในที่ทหารมากมายท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมดีใจมากครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนโคราชท่านมักจะเดินส่งมินิฮาร์ทบอกความรักของพี่น้องประชาชนชาวโคราชบ้านผมช่วยแก้ไขเรื่องนี้แต่ครับผมฝากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทหารของบ้านทรัพย์หินแก้วตำบลจันทึกครับเป็นหมู่บ้านใหญ่ประชาชนเขาอยู่ตั้งแต่นมนานผู้ใหญ่บ้านอยู่ตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นที่ทหารครับไม่มีปัญหาเรื่องขับไล่แต่ทหารไม่ยอมให้ใช้ไฟในที่ที่พี่น้องประชาชนหาอยู่หากินด้วยความยากลำบากท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านได้ยินไหมครับท่านครับขอให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจันทึกด้วยนะครับผมฝากไว้ตรงนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ไม่ตอบโจทย์กับความยากจนของคนทั้งประเทศนั้นยกตัวอย่างเช่นนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งประชาชนริมอ่างคลองไผ่อยู่มาหลายชั่วอายุคนอยู่ๆมีศาลมาแปะหมายศาลว่าให้ต้องออกภายใน30วันจะให้เขาไปอยู่ไหนครับท่านประธานครับเขาอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ขออภัยที่เอ่ยนามถือว่าไม่เป็นไรนะครับท่านประธานกันตะวันท่านประธานครับท่านนำเรื่องเข้าสู่กรรมธิการแล้วหารือผลสรุปว่าให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ชลประทานให้อยู่ต่อก่อนแล้วจะจัดสรรที่ดินให้ทำกินต่อไปผมขออนุญาตนะครับมาดูงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมขอเทียบปี63และปี64มันจะได้เข้าใจง่าย63นั้น 108,074.2 ล้านบาทส่วนปี64นั้น 112,879 ล้านบาทคิดเปอร์เซ็นต์ให้เข้าใจง่ายๆ 4% กว่าๆถือว่าน้อยเกินไปครับท่านประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่จำเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเพราะประเทศเราเป็นอาชีพเกษตรกรมากท่านประธานครับควรจะเพิ่มสัก40-50%จัดที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมอ่างที่ชนรับประทานและหาอาชีพให้เขาท่านประธานครับผมขอแสดงความคิดเห็นกับงบประมาณกระทรวงกลาโหมสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ปี63งบประมาณ 231,745 ล้านบาท64 22,463 ล้านบาทท่านประธานครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลด
36% ลดไหมลดครับแต่มันลดน้อยเกินไปพี่น้องจันทึกวังไทรคลองม่วงขนงพระและหนองตาลายตลอดทั้งทุกตำบลในเขตอำเภอปักช่องและทั้งประเทศครับเขาไม่อยากได้อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเขาอยากได้ที่ทำกินอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นผมจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศผมเห็นว่าขอให้รัฐบาลพิจารณาใหม่เพิ่มความรอบคอบมากกว่านี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ